พูดถึงหนังเกี่ยวกับนักทั่วติดคุกน้ำดีแจ่มๆสักเรื่องแล้วลวก็คงหนีไม่พน้นเดอะชอ n ช r งรีเดมชันมาเป็นลำดับแรกๆแ,แ,แน่ๆเลยนะครับที่นึกขึ้นมาได้นะเพราะว่าเป็นหนังติดคุกที่ได้รับการยอมรับจากทุกสำนักเลยว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดตลอดการตั้งแต่โลกใบนี้เคยสร้างมาก็ว่าได้ก็มีหลายๆคนเนี่ยขอให้ผมสปอยหนังแนวติดคุกอะไรแบบนี้หน่อยนะครับถ้าจะให้ย้อนไปที่เก่ากว่านั้นเนี่ยมากๆเลยเนี่ย ขณะที่ชอแช้งเองยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องนี้ก็มีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาเรื่องนั้นนั่นแหละครับมาสปอยมันคือ s c a p e form a n k a t a s Chiku a n k a t a s นั่นเองครับสแสดงนำโดยสุดยอดนักแสดงในตำนานอย่าง Clint Eastwood สร้างตั้งแต่ปี1979กันเลยทีเดียวเป็นการหยิบจับเรื่องราวเหตุการณ์จริงจากสถานที่จริงอย่างเกาะ a n k a t a s หรืออีกชื่อก็คือ The Rock ฉายาของคุกมหาโหดแห่งนี้นะครับ ซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นคุกกลางทะเลที่มีไว้เพื่อขังนักโทษมากมายและไม่เคยมีใครสามารถหนีจากคุกนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวนี่แหละครับโดยเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดมาแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปแบบยาวๆครับวันนี้ละ,ละเอียดยิบ ชีคุกอันคาทาสัสเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นในปี1960และกลางดึกวันที่18มกราคมที่ท่าเรือซานฟานซิสโกครับบอกเล่าเรื่องราวของนายแฟรงค์มอริสนักโทษคดีชกาดที่มาถึงฉากแรกเนี่ยก็โดนตำรวจ FBI บคุมตัวขึ้นเรือใส่กุญแจมือกุญแจเท้าคุมเข้มเดินทางไปที่เกาะอันคาทาสัสทันทีครับเพื่อฝากขังเจ้าตัวท่ามกลางบรรยากาศสายฝนอันโปรยปรายก็นั่งเรือไปนะฮะพอเรือถึงเกาะเนี่ยตำรวจก็พามอริสนั่งรถนักโทษต่อไปจนถึงเรือนจำครับ ตำรวจก็มอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจําไปดูแลต่อนะครับแล้วหมอก็เข้ามาตรวจร่างกายของมอริสโดยสั่งให้มอริสเนี่ยถอดเสื้อผ้าสอดกางเกงออกให้หมดครับเพื่อค้นตัวว่าแอบเอาอะไรมาที่คุกหรือไม่ตรวจปากตรวจผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอไม่เจอนะครับเสร็จแล้วนะครับผู้คุมก็พามอริสในสภาพร่างเปื่อยไปห้องขัง จังหวะเนี้ยกระจูมอริสนิ่ฟาดขาดังปรับปรเลยนะฮะระหว่างเดินเนี่ยสแสดงว่าใหญ่มากๆแล้วก็เดินถึงห้องของมอริสนะฮะเป็นห้องหมายเลข AZ1 4 4 1 CC 1ครับก็เปิดประตูให้มอริสเนี่ยเดินเข้าไปนะครับผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าขอต้อนรับสู่อันกระชาดเปียงฟ้าผ่าเปลี่ยนเสมือนว่าชีวิตต่อจากนี้ของตาม,มอริสเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ที่คุกแห่งนี้แล้วนั่นเองเป็นการเปิดเรื่องราว ว่าเขาจะใช้ชีวิตในคุกอันคลาทัรสได้อย่างไรครับแล้วก็จบวันไปเช้าวันต่อมานะครับผู้คุมก็เช็คยอดนักโทษครับให้นักโทษเนี่มายืนหน้ากลงก็มีผู้คุมเดินเช็คแต่ละโซนนะครับแล้วก็นับจํานวนแล้วก็ขนันจํานวนเลขให้ผู้คุมที่จดยอดเนี่ยติ๊กว่าครบไม่ครบอะไรแบบนี้นะครับผู้คุมก็เปิดห้องขังให้นักโทษเดินออกมากันอย่างเป็นระเบียบต่อแถวกันไปรับประทานอาหารเช้าครับซึ่งตาโมริสเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็อยู่แดนซีนะครับได้ชุดนักโทษใหม่แล้วฮนะ ใส่ชุดหล่อเฟี้ยวขึ้นเลยทันทีมาวันแรกเนี่ยก็เดินตามนักโทษคนอื่นๆเพื่อรับอาหารดูท่าทางพี่แกเนี่ยเป็นคนสุขุมนุ่มลึกนะฮะสำหรับตามมอริสเนี่ยแล้วแกก็ไปนั่งโต๊ะตรงข้ามกับตาแก่คนหนึ่งครับซึ่งมอริสเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ hey! ที่นี่ไม่มีซ่อมเหรอแกจับช้อนขึ้นมาจะกินนะครับตามอริสเนี่ยเป็นคนที่จะต้องใช้ซ่อมด้วยตาแก่ก็สวนมาว่าแล้วนายเห็นไหมล่ะมีหรือเปล่าอ่ะตาแก่กลัวทีนมอริสทันทีครับ มอริสเนี่ยก็เลยต้องใช้ช้อนกินนะแล้วก็มองบรรยากาศรอบๆของโรงอาหารไปในตัวครับจนเหลือไปพบกับชายอ้วนคนหนึ่งครับที่จ้องมาที่มอริสก่อนที่มันจะจับเส้นพาสต้าค่อยๆดูดใส่ปากมองมอริสอย่างโรคจิตเลยครับ มอริสเนี่ยเลยกินพาสต้าไม่ลงครับทิ้งลงบนถาดเหมือนเดิมชายแก่ที่นั่งตรงข้ามเนี่ยก็เห็นนลครับเฮ้ยไอหนูนายไม่กินพาสต้าหรอเลยขอพาสต้ากับมอริสครับซึ่งมอริสเนี่ยก็กวนตีนกลับอะแล้วเห็นไหมล่ะแต่แก่ก็เลยบอกว่าชัดเห็นเต็มถาดเลยล่ะก่อนที่มอริสเนี่ยจะหันถาดให้เอาพาสต้าให้ตาแก่กินครับไม่ได้ปฏิเสธตาแก่ตาแก่ก็ไม่เกรงใจและตักโซยเข้ามากินเองตักในส่วนของมอริสกินอร่อยเลยนะครับแล้วที่แปลกคือตาแก่เนี่ย หยิบเอาเส้นพาต้าเส้นหนึ่งครับลงไปให้หนูที่แกเลี้ยงกินอีกด้วยโอ้โหเลี้ยงหนูในคุกด้วยนะฮะหนูก็เชื่องกับตาแกเฉยเลยนะฮะจนทั้งคู่เนี่ยได้ทําความรู้จักกันนะครับตาแกก็แนะนําตัวว่าเขาชื่อลิทมัดเป็นมิตรแรกของมอริสในคุกแห่งนี้เลยครับมอริสก็แนะนําตัวเขาแล้วพระเอกก็เหลือไปเห็นไอ้อ้วนโรคจิตอีกรอบครับรอบนี้มันจุดไม่ขีดแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ไฟเนี่ยเริ่มมอดดับไปให้พระเอกดูครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะสื่ออะไรนะครับ อารมณ์ประมาณว่ามึงเสร็จกูแน่เวลาของมึงหมดแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่มอริสเนี่ยแกก็ยังนิ่งกรึบครับไม่ร้อนไม่หนาวอะไรไม่สนใจครับแล้วก็หันกลับมาผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าหมดเวลากินแดนซีไปได้ทุกคนก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารแล้วก็เอาถาดไปเก็บครับพระเอกก็ไปนอนในห้องขังต่อก่อนที่ไม่นานนะักผู้คุมจะมาเรียกตัวมอริส ให้ไปหาพัสดีพัสดีเนี่ยอยากจะคุยกับมอริสนะฮะมอริสก็เลยเดินตามผู้คุมไปที่ห้องทํางานของพัสดีครับพัสดีเนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในคุกนั่นเองนะฮะพอได้เจอเนี่ยมอริสก็แนะนําตัวกับพัสดีครับพัสดีก็พูดว่าทําไมตัวมอริสถึงต้องมาติดคุกแห่งนี้เป็นเพราะว่ามอริสเองเนี่ยไม่เชื่อฟังกฎของสังคมนั่นเองครับ แถมมอริสเนี่ยไม่เชื่อฟังกฎของคุกก่อนหน้านี้ก็เลยโดนส่งมาที่อันคาราทัสนี่แหละครับพัสดีก็พยายามอธิบายให้มอริสฟังว่าอันคาราทัสเนี่ยคุกแห่งนี้มันไม่เหมือนเรือนจําอื่นๆในสหรัฐนะโดยที่เนี่ยทุกคนจะต้องถูกขังเดี่ยวและจะต้องทําตามกฎที่ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัดสั่งอะไรต้องทําตามไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทําดองนั้นไม่ต้องหือไม่ต้องเออไม่ไง,งั้นมึงโดนลงโทษนะฮะห้ามอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสารจะรับรู้เรื่องภายนอกได้ก็ต่อเมื่อ เราอยากจะบอกพวกนายเท่านั้นแล้วก็ได้บอกจากนี้ไปนะพระเอกจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับใช้ชีวิตอย่างไรในอันคาทัสได้โกนหนวดวันละครั้งได้อ่านน้าอาทิตย์ละสองครั้งตัดผมเดือนละครั้งนะฮะส่วนสิทธิที่พระเอกจะได้รับในเรือนจํานี้ก็คือสามารถหางานทําได้นะครับโดยได้รับค่าจ้างเพื่อเลี้ยงตัวเองครับแล้วก็สามารถให้ญาติเยี่ยมได้เดือนละสองครั้งเท่านั้นโดยรายชื่อเนี่ยจะถูก f b i กันกองอย่างละเอียดนะฮะก่อนที่จะได้มาเยี่ยมก็ถามพระเอกครับว่าได้เลือกรายชื่อไว้หรือเปล่า ก่อนที่มอริสเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้คิดครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีญาติสักคนเลยพัสดีเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยการขู่พพะเอกว่าอย่าพยายามคิดหนีเชียวอ่ะเพราไม่เคยมีใครหนีออกจากคุกนี้ไปได้และถ้ามีไม่โดนยิงตายก็จมน้ําตายครับแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินกลับไปครับก่อนที่พพะเอกแกจะอาศัยจังหวะพัสดีเผลอหยิบที่ตัดเล็บที่วางไว้บนโต๊ะของพัสดีมาอันหนึ่งครับโดยที่พัสดีเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะ เอาไปนอนตัดในห้องสบายเลยนะฮะแล้วก็สอดเก็บไว้ในหนังสือฟังมาจนถึงตอนนี้หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าตาแฟรงค์มอริสเนี่ยโดนข้อหาอะไรก่อนที่จะมาอันคาราทัสนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในหนังไม่ได้บอกนะครับผมก็ได้พอหาข้อมูลจากเว็บไทยแล้วก็เว็บนอกหลายๆที่จากเรื่องจริงประวัติของแฟรงก์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอิตาแฟรงค์มอริสเนี่ยประวัติค่อนข้างโชคโชวเลยละครับทั้งชีวิตของเขาเนี่ยวนเวียนอยู่แต่กับการก่ออาญากรรมนะครับเคยโดนจับครั้งแรกตอนอายุ13โทษฐานครอบครองยาเสพติดบนอาวุธ เคยปล้นธนาคารแล้วก็ติดคุกมาแล้วหลายที่นะครับแล้วก็เคยแหกคุกมาแล้วก่อนหน้านี้ครับนั่นแหละปฏิบัติตัวไม่ดีก็เลยถูกส่งมาที่อันคาทัสนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยข้อมูลประวัติแฟ้ม f อ i ของพระเอกเนี่ยข้อมูลสุดท้ายที่แฟงมอริสถูกบันทึกไว้เนี่ยเขามีไ q ิวระดับสูงมากๆนั่นเองครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่แต่แฟงมอริสเนี่ยถูกคดีเรียกมาคุยครับเพราะว่ากลัวว่าแฟงจะคิดแหกคุกก็เลยขูข่ๆไว้บ้างฮนะอารมณ์ว่าอย่าทำนะว่าแล้วทำไมไออ้วนเนี่ย จ้องพระเอกเนี่ยแกนิ่งเยือกเย็นที่ไหนได้นะฮะแกมีประสบการณ์ในการติดคุกแล้วนั่นเองกันเลยนิ่งเลยต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นการอาบน้ําของคุกที่นี่ครับโดยการอาบรวมนะฮะกันหมดเลยของนักโทษแต่ละโซนโดยผู้คุมเนี่ยก็ยืนคุมเข้มมันอีกตามเคยนะฮะมอริสแกก็ไปอาบน้าใกล้กับตาแกริทมัดนะฮะมิดคนแรกของเขาโดยสังเกตเห็นตาแกเนี่ยเอาหนูมาอาบน้ําด้วยนะครับก็ถามลุงนะลุงไปไหนมาไหนต้องไปกับมันตลอดเลยเหรอริทมัดก็เลยบอกว่าทุกครั้งแหละทั้งอาบน้ําทั้งนอนเนี่ยฉันนอนกับมันตลอดเลย มอริสเนี่ยก็คงคิดในใจนะพิลึกดีแท้แล้วไม่นานนักน,นะฮะในขณะที่เจ้าครูกำลังหูสบู่กันอยู่นั้นไออ้วนโรคจิตครับที่เคยทำท่ามองมอริสแปลกๆในโรงอาหารเนี่ยมันก็เดินมาแทกเข้ามาอาบน้ำข้างมอริสครับมารูปสบู่ทำหน้าตาเซ็กซี่ใส่มอริสนะฮะก่อนที่มันจะแนะนำตัวครับว่าเฮ้ยเป็นไงฉันชื่อวูฟนะแล้วก็ทำเนียนชวนคุยถามว่าพระเอกเนี่ยมาจากไหนนะฮะพระเอกก็อบอกว่ามาจากแอตแลนตา ก่อนที่ตาวูฟเนี่ยมันจะบอกว่ามันกําลังหาเด็กคนใหม่ของมันอยู่ครับเด็กโซเฟณีซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเอองั้นก็ขอให้โชคดีขอให้เจอเด็กคนนั้นแล้วกันนะฮะแต่ที่ไหนได้ครับไอ้อ้วนเนี่ยมันถูกใจพระเอกครับมันต้องการพระเอกให้ไปเป็นเด็กของมันครับโอ้โหจะชวนพระเอกขุดทองซะแล้วแล้วมันก็บอกว่าฉันเจอคนที่ฉันตามหาแล้วล่ะยิ้มใส่มอริสมอริสนี่ก็ไม่เล่นด้วยรับพระเอกเลยระดมหมัดอัปคัตตุยท้องวูฟเป็นชุดเลยครับตุบตุบตุบแล้วเอาสบู่ยัดปากวูฟเนี่ยล้มจุกไปครับแถมี ก้นซ้าไปอีกครับไม่รู้จักคูซะแล้วมึงไปหาเฮียเก่ามึงนูน่นแล้วก็แยกย้ายก,กันครับมอริตรูปคมขาใหญ่ที่นี่ซะแล้วต่อมาหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยผู้คุมคนหนึ่งก็มาบอกกับมอริตนะครับว่าต้องการคนช่วยงานที่ห้องสมุดโดยเห็นมอริตเพิ่งมาใหม่กําลังว่างงานครับก็เลยพามอริตไปทํางานที่ห้องสมุดพาเดินไปเข้าห้องครับมอริตได้เจอกับชายผิวสีคนนึงที่อยู่ห้องสมุดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็ชายผิวสีคนนี้ก็สังเกตมอริตที่เดินเข้ามาก็ถามว่าแกต้องการอะไรหรือไอ้หนูมาที่นี่ทําไม มอริสก็ตอบว่าผมโดนส่งมาทํางานที่นี่ชายผิวสีเนี่ยก็ถามได้อีกนะครับแล้วนายอ่านออกไหมล่ะไอหนูมอริสตอบสวนไหมครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็อ่านออกอยู่ไอหนูสวนใบแบบกุตลตีนชายผิวสีนะครับชายผิวสีที่กำลังจัดหนังสืออยู่บนชั้นบนเนี่ยได้ยินถึงกับพังอะเลยคงคิดในใจ โอ้โหไอ้นี่มันแน่เว้ยเฮ้ยกล้าสวนเราแบบนี้แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ทําความรู้จักกันนะครับมาริก็ได้ถามชายผิวสีคนนี้ว่าชื่ออะไรโดนอะไรมาถึงเข้าคุกนะฮะจนรู้ว่าชายคนนี้มีชื่อว่าอิงลิชโดนคดีข้อหาฆ่าคนตาย2คนครับแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่อย่างใดนะคนที่ตายเนี่ยมาก่อกวนเขาก่อนที่บาร์นะฮะแถมควักมีดออกมาจะแทงเขาแต่ไม่รู้วิธีใช้นะแกบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดของคนตายที่ควักออกมาแกก็เลยส่วนตายเป็น2ศพเลยนะครับถ้าดึงบ้องเองฮะแสดงว่าอิงลิชเนี่ ลนนะะแล้วอิงริดเนี่ยก็ถูกตัดสินจำคุกถึงข้อหาละ99ปีเลยครับเท่ากับว่าแทบจะติดคุกตลอดชีวิตเลยนั่นเองมอริสก็เลยพูดว่าเอา้าแล้วไงนายไม่แก้ต่างว่านายป้องกันตัวล่ะก็พวกมันเป็นคนขาวเหมือนนายยังไงนะแส,สดงว่าอิงริดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในการตัดสินคดีกันนะครับมอริสก็เลยบอกว่านายฆ่าคนผิวขาวแบบนี้ต่อไปฉันต้องระวังหลังแล้วละ่ะเสียวแล้วอิงริดเนี่ยก็ให้พระเอกเข็นรถเข็นที่ใส่หนังสือไปแจกให้กับนักโทษแดนดีครับให้ไปอ่านเพื่อแก้เครียด ตัวเขาได้เล่าเรื่องราวให้พระเอกฟังว่าตอนชั้นมาใหม่ก็ถูกเอาไปขังที่ห้องมืดแดนดีนี่แหละชันเครียดถึงกับเฉือนเอ็นร้อยหวายของตัวเอง เพื่อได้ออกมาเลยล่ะนายไปอ่ะเดี๋ยวนายก็รู้เองว่าแดนดีทำไมถึงต้องการหนังสือพวกนี้นะครับจากนั้นคุยกันเสร็จเนี่ยพระเอกก็เข็นหนังสือไปที่แดนดีครับเอาหนังสือไปแจกให้กับนักโทษซึ่งก็เป็นอย่างที่ตาอิงริทพูดจริงๆครับที่แดนดีนเนี่ยนักโทษเนี่ยแต่ละห้องดูจะพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเหมือนเป็นโรคจิตไม่ค่อยเต็มะฮะมีการเครียดกันทุกคนเลยนะครับมอริสตเอาหนังสือไปแจกจนผู้คุมแดนดีเนี่ยเดินเข้ามาบอกกับมอริสตครับว่าเฮ้ยเอาหนังสือมาให้พวกนี้ทําไม ผู้คุมก็บอกว่าในแดนนี้ไม่มีไฟนะสินายควรเอาไปให้ที่อื่นที่ที่อ่านได้จะดีกว่านะมอริสก็งงๆครับแล้วก็เข็นรถออกไปเท่าที่สังเกตนะฮะแดนนี้ก็เป็นเหมือนแดนที่ขังนักโทษคดีฆ่าคนตายมานั่นเองครับแล้วก็โดนขังมืดจนแบบทำให้เครียดแล้วก็เป็นโรคจิตอนะเหมือนเป็นนักโทษที่มีอาการทางจิตด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาเวลาพักเที่ยง นักโทษทุกคนก็มานั่งเล่นผ่อนคลายกันบริเวณลานกว้างของคุกนะฮะอย่างที่เราคุ้นเคยหนังคุกเรื่องอื่นๆนั่นแหละครับทีนี้พระเอกก็ได้มิตรใหม่เพิ่มนะครับหลังจากเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนวาดรูปหน้าของตัวเองอยู่นะครับจนเข้าไปถามว่าดอกที่เสื้อในรูปของคุณเนี่ยคือดอกอะไรงั้นเหรอชายแก่ก็บอกว่านี่เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจฉันสิ่งที่ไม่สามารถขังไว้ในกรงหรือกำแพงเหล็กได้แล้วก็ยิ้มให้กับพระเอกครับแล้วก็ได้แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อดอกยินดีที่ไดกนะ็ดกใหม่ ด็อกเนี่ยยังได้เตือนพระเอกอีกนะครับว่านายควรระวังบู๊ไปนะเพราะว่านายทาบู๊เจ็บไอ้บู๊มันจะต้องมาเอาคืนนายแน่ๆพระเอกก็เลยเดินออกมาด้วยหน้าตาสงสัยนะครับก่อนที่มอริสเนี่ยจะเห็นอิงริสนั่งอยู่บนบันไดสูงสุดของที่นั่งครับเลยคิดจะเดินไปหาคุยกับตาอิงริะหน่อยแต่ทว่ามอริสเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าที่เนี่ยคือถิ่นของพวกคนผิวดำนะฮะแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยก็โดนถามเ hey, ฮ hey, ้ยเฮ้ยจะไปไหนให้อน้อง คนที่นั่งอยู่เนี่ยลุกค,คือจะเอาเรื่องมอริสเลยนะฮะเหมือนไปผ่านทินเขาซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อิงริสเนี่ยเห็นมอริสเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยมันมาได้มอริสเนี่ยก็เลยเดินขึ้นไปหาอิงริสแล้วก็ไปถามว่าขั้นบันไดเนี่ยมีอะไรพิเศษกันเหรออิงริสเนี่ยจึงได้อธิบายให้พระเอกฟังครับว่าพวกเรากําลังเล่นเกมราชาภูเขากันอยู่ใครนั่งอยู่สูงก็ยิ่งฐานะสูงซึ่งแต่อิงริสเนี่ยแกนั่งสูงสุดเลยนะครับมีนั่งหมอนอยู่คนเดียวนั่นก็หมายความว่า,า,าองิงริ ราชาของคนผิวสีที่คุกแข่งนี้เลยนะฮะไม่ธรรมดาเนี่ยเกาหาหา๋าฮ่าฮ่ามอริสเนี่ยเคยไปกวนตีนตาอ,อิงริสไปด้วยนะครับพระเอกพอรู้เนี่ยก็เดินออกมาสิครับถามแค่นี้เหมือนประมาณว่าเฮ้ยเฮียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อิงริสเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าทําไมนายไม่นั่งกับฉันละ่ะนายกลัวที่จะนั่งหรือนายเกลียดคนดํามอริสเลยพังอ่ะครับแล้วก็ค่อยๆหันหลังก็มาก็มานั่งกับอิงริสนะแล้วก็คุยกันครับฉันเกลียดคนดำฮนะ แล้วก็นั่งพูดคุยกันสัมเหระเป็นมิตรใหม่ของมอริสไปอีกคนนะฮะสำหรับอิงลิสเนี่ยก็คุยเรื่องปกติตนมอริสเนี่ยก็ถามว่าไม่เคยมีใครหนีออกจากที่นี่ไปได้เลยใช่ไหมอิงลิสก็ได้บอกว่าไม่เคยหรอกทุกคนที่นี่ลองมองหาทางออกกันแล้วแต่ไม่มีเลยแค่ปกติผู้คุมเนี่ยคุกอื่นเนี่ยหต่อ7แต่ที่นี่หต่อ3ส,สุดไหมละ่ะเอาแค่นายคิดขี้ตอนกลางคืนเนี่ยผู้คุมยังสงสัยเลยว่าทําไมนายไม่ขี้ตอนเช้านายดูน้ําทะเลข้างหน้านั่นสินายจะออกไปได้เนี่ยนายจะต้องว่ายน้ําไปกว่าหนึ กว่าจะถึงฝั่งใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ปกติเลยเพราะกระแสน้ําเนี่ยแม่งแรงจากนึงเนี่ยอาจเป็น10เลยละกว่าจะว่ายไปถึงเนี่ยโอ้โหน้ํายังเย็นอีกและคิวคงจะแตกจมน้ําตายอยู่ดีถึงนายเป็นนักว่ายร,ระดับพักการก็ตามแต่ที่นี่ก็ยังมีการตรวจเช็คยอด12ครั้งต่อว,วันอีกไม่รู้จะนับเช็คยอดอะไรกันกนักนหนาก่าเนี้ยมันสมฉา,ายาเดอะร็อกชัดๆถ้านายอยากลองจะลองดูก็ได้นะเหมือนว่านายอยากจะลองมอริสได้ยินแบบนั้นเนี่ย ก็เหมือนแบบตอนแรกนี่ก็อาจจะแอบคิดเล็กๆไว้ว่าจะอาจจะหนีจากที่นี่ไปสักวันนึงะก็เหมือนประมาณว่าเออกูไม่หนีก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วผู้คุมก็เป่านกหวีดปิ๊บให้กลับเข้าไปห้องพักครับพอกลับเข้าห้องขังเนี่ยก็มีผู้คุมมายื่นงานใหม่ให้กับมอริสครับซึ่งเป็นงานในโรงไม้ด้ยค่าตอบแทนชั่วโมงละ15เซนมอริสก็ไม่มีทางเลือกนะฮะต้องรับงานไปครับวันต่อมาช่วงพักกลางวันที่ลานกว้างนะในขณะที่มอริสกำลังคุยกับด็อก ไอ้วูฟครับมันมาแล้วครับน่าดูแค้นสุดๆเลยเดินตรงดิ่งมาหามอริสพร้อมกับมีดพกครับด็อกเลยกระซิบบอกมอริสครับว่าวู o ฟกำลังเดินมาหานายด้านหลังมอริสซึ่งกําลังหันหลังก็ถามกับด็อกว่ามันถืออะไรมาด้วยหรือเปล่าใช่ข้างไหนอะ่ะข้างขวามอริสเลยรีบถอดเสื้อโคต้ตออกมาครับเพื่อรับการจู่โจมของวูฟปรากฏว่าวูฟเนี่ยแทงวุดครับมอริสหลบได้ แล้วก็เกิดการต่อสู้กันครับเป็นมอริสที่สกิลการต่อสู้ดีกว่าหลบการแทงได้หมดนะแล้วก็เตะสวนไข่ไอวูฟไปทีนงครับต่อยหน้าสวนจนหน้าหงายผู้คุมเนี่ยก็เข้ามาห้ามนะครับเจ้าวูฟเนี่ยดันฟันผู้คุมไปอีกครับโอ้โหโดนเฉียด,ด,ดบริเวณคอบานปลายเลยครับทีเนี้ยวูฟสติแตกหวังจะฆ่ามอริสให้ได้ครับแต่แล้วผู้คุมเวรป้อมยามครับมือปืนเนี่ย ก็ยิงปืนระงับเหตุครับบอกให้วูฟเนี่ยวางมีดลงไม่งั้นนายโดนเป่าหัวแน่ครับวูฟก็เลยยอมวางมีดลงครับผู้คุมคนอื่นๆเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปรวบตัวไอ้วูฟไว้นะครับส่วนผู้คุมที่โดนวูฟฟันเนี่ยก็รีบลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็บอกว่าเอาตัวมันไปขังไว้แดนดีมึงโดนขังลืมแน่เรื่องก็เหมือนจะจบสวยนะฮะแต่ไอ้ผู้คุมเนี่ยเห็นว่ามอริสเนี่ยก็เป็นตัวต้นเหตุท,ที่ทําให้เกิดความวุ่นวายนี้ขึ้นจึงสั่งให้มอริสเนี่ยไปเข้าแดนดีขังมืดด้วยอีกคคนเเฉยเลยลรับ มอริสเนี่ยก็งงสิเฮ้ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันเข้ามาหาผมเองอะ่ะฉันสั่งนายแล้วนายต้องไปมอริสเลยซวยไปเลยครับแล้วผู้คุมเนี่ยก็พาทั้งคู่เนี่ยมาที่แดนดีครับขังเดี่ยวขังมืดก็พาเข้าห้องครับก่อนที่บู๊จะเข้าเนี่ยหันมาบอกกับมอริสว่ากูออกมาได้เมื่อไหร่นะมึงตายและบู๊ก็โดนผู้คุมยัดเข้าห้องขังไปส่วนมอริสเนี่ยก็เข้าอีกห้องนะฮะที่ติดกันนะฮะเรียบร้อยครับมืดตื๊ดเลยนะฮะโดนขังมืด จากนั้นก็หลายวันต่อมาครับหลังจากมอริสอยู่ในห้องมืดนะฮะผู้คุมเนี่ยก็มาเปิดประตูออกนะครับแล้วก็ได้บอกกับมอริสนะครับว่าพัสะดีเนี่ยไม่ชอบให้คนทะเลาะก,กันนะแถมไม่ชอบให้ห้องขังเหม็นด้วยแบงมาเล่นลากสายยางน้ํามานะครับแล้วก็ฉีดใส่พระเอกอย่างเมามันเลยฮะโอ้โหปล่อยน้ําแรงเลยพระเอกเนี่ยต้องนอนเปียกอยู่ในสภาพแบบนั้นนะฮะก่อนจะปิดให้พระเอกอยู่มืดๆอย่างเดียวดายไปอีกรอบครับน่าสงสารเลยอ่ะ แล้วก็ผ่านไปอีกหลายวันหลายคืนเลยแหละครับในที่สุดผู้คุมก็มาเปิดประตูให้พระเอกเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้กลับไปห้องของตัวเองได้ครับโดนทําโทษพอแล้วนะครับมอริสถึงกับเวงเลยนะฮะไม่ได้เจอแสงนานอยู่แต่ในความมืดเบลอเลยครับเดินกลับห้องอย่างงงงงอ่ะผมว่าน่าจะหลายเดือนน่แต่หนังก็ไม่ได้บอกนะกลับไปนอนที่เตียงพักฟื้นก็สังเกตเห็นในหนูของริชมันเนี่ยเดินมาส่งจดหมายครับสอจดหมายน้อยมาให้บอกว่ายินดีต้อนรับกลับมาโอ้โหไอหนูนี่มันฉลาดจริงๆนะฮะส่งจดหมายได้เหมือนนกเลยอ่ะ มอริสก็ได้กลับมาที่ห้องขังของตัวเองเรียบร้อยครับแล้วก็อีกหลายวันต่อมานะครับก็มีนักโทษคนใหม่เข้ามาที่แดนมอริสเพิ่มนะฮะแถมมาอยู่ห้องข้างมอริสเลยครับมาถึงก็ทักทายมอริสเลยเฮ้ยนายนาย,นายข้างห้องอ่ะชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อชาลิบัตนายเป็นยังไงบ้างห้องมึงเล็กเนาะ มอริสก็ตอบว่าเออเดี๋ยวนายก็ชินเองแหละแล้วก็เหมือนแบบอยากจะจับมือด้วยครับมอริสก็บอกว่าฉันไม่ว่างยุ่งอยู่อะไรเงี้ยกำลังขี้อยู่นะฮะพอกดชักโครกก็ยื่นมือมาจับกันครับไม่ต้องห่วงฉันล้างมือแล้วตอนแรกนี่บัสเหมือนจะไม่กล้าจับเนะกลัวเหม็นมือแล้วก็ได้รู้จักกันครับมีน้องใหม่กว่ามอริสมาลวเลยมอริสเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้ชาลีบัตนะฮะก็พาไปแนะนําให้กับลิทมัสในเวลาพักเที่ยงแล้วก็ตาด็อกนะฮะตรงนนเ,นรตนเนี้ยเนี่ยพีคเออรรลยนะฮะตอน ลุงลิทมัสเนี่ยบอกว่าฉันเอาลอคาโปนบัตเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะฮะเอา้าคิดว่าตายไปซะแล้วนะอยู่ที่คุกนี้เฉยเลยรวมถึงมอริสเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่าลิทมัสคือมาเฟียเจ้าพ่ออันดับหนึ่งแห่งการทาธุรกิจผิดกฎหมายในอดีตพีคเลยนะฮะเลี้ยงหนูเนี่ยนะมอริสเนี่ยก็ถามนะครับเป็นไงด็อกว่าดรูปพัสดีไปถึงไหนแล้วด็อกก็บอกว่าอ๋อใกล้เสร็จแล้วนะฮะที่จริงบัตเนี่ยสงสัยนะครับว่าทําไมต้องวาดรูปของพัสดีด้วยนะฮะด็อกบอกว่าเป็นเหมือนแรงบันดาลใจครับ คงจะแบบปลื้มในตัวพัสดีแล้วก็ตัดฉากไปครับในขณะนั้นเองวันนี้พัสดีเองก็ว่างนะครับเดินเล่นอยู่หน้าบริเวณห้องนักโทษในขณะที่นักโทษพักกลางวันอยู่ครับแล้วช่างเป๊ะอะไรปานนั้นนะแกควงกันไกตัดเล็บ แล้วก็เดินดันเข้าไปห้องของด็อกพอดีเลยครับจึงสั่งผู้คุมให้เปิดห้องของด็อกครับพัสดีก็เข้าไปเพื่อจะเอากันไกลแต่เล็บคืนะน,นะฮะแต่ทีเนี้ยมันเป็นห้องของด็อกไงก็เลยมีรูปวาดเต็มไปหมดเลยพัสดีก็เลยจับดูนะครับว่าเอ๊วาดรูปอะไรบ้างนะจนไปพบรูปหนึ่งนะฮะที่พิงผนังห้องหันหลังอยู่ก็หยิบขึ้นมาดูครับปรากฏว่าแม่งเป็นรูปวาดของตนเองซะอย่างนั้นครับพัสดีมองด้วยความแบบเฮ้ยกูยังไม่ได้อนุญาตให้มึงวาดรูปกูเลยมึงวาดได้ยังไงฮะ ก็ไม่พอใจครับที่มีคนวาดรูปของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตแกจึงเรียกรองพัสดีเข้ามาในห้องทํางานครับก็บอกว่าต้องการจะตัดสิทธิ์การวาดรูปของด็อกเดี่ยวนี้เลยฮะซึ่งรองพัสดีเนี่ยก็ถามเหตุผลว่าทําไมทําแบบนั้นล่ะครับพัสดีก็ได้แต่ตอบว่าน,นายเป็นผู้ช่วยฉันนี่ก็คิดเอาสิสั่งอย่างเด็ดขาดเลยนะฮะร,รองพัสดีก็สั่งให้ผู้คุมเนี่ยบุกไปที่ห้องของด็อกแล้วก็ยึดภาพวาดของด็อกทั้งหมดเลยครับออกจากห้องนะฮะในขณะที่ด็อกกลาลังวาดรูปอยู่ด็อกก็ได้แต่งง,งอะทำไมอะ ผมทำอะไรผิดเนี่ยผู้คุมที่ไปเก็บรูปเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นแค่คำสั่งนะฮะนายถูกตัดสิทธิ์ในการวาดรูปแล้วผู้คุมก็บอกว่าฉันเสียใจนะแล้วก็เดินจากไปครับ ด็อกก็เสียใจเลยครับน้ําตาไหลเลยโอ้โหด็อกอยู่คุกนี้ได้ก็เพราะว่ารูปนี่แหละครับซึ่งวันนี้เองก็พีคแหละครับในระหว่างที่ไปทํางานที่โรงไม้เนี่ยมอริสก็เห็นท่าทีของด็อกแปลกๆไปนะครับดูมีอาการซึมซครับไม่พูดไม่จากับใครถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ตอบได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดินนะฮะแกก็เดินไปใส่เอี้ยมนะครับแล้วก็แอบใส่อะไรไว้ที่เอี้ยมของมอริสด้วยครับมอริสเนี่ยด้วยความที่เป็นห่วงนะฮะก็เลยไปบอกผู้คุมครับว่าคุณน่าจะจับตามองดูด็อกไว้หน่อยนะเขาดูห ซึ่งผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าในคุกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นปกติของนักโทษก็ต้องมีความเครียดกันบ้างไปทํางานต่อไปอย่าไปใส่ใจก็ไล่ให้มอริสไปทํางานต่อครับนั่นแหละครับจู่ๆด็อกเนี่ยที่ยืนอยู่โต๊ะทํางานเนี่ยก็บอกกับผู้คุมครับคุณซิมเบอร์แมนผมกาลังจะทําโต๊ะใหม่ต้องการขวานครับช่วยเอาขวานมาให้ผมหน่อยผู้คุมคนนี้เนี่ยก็เลยพาด็อกไปเบิกขวานนะครับเอาขวานออกมานะครับปรากฏว่าด็อกครับกลับมาที่โต๊ะครับก่อนจะเรียกซิมเบอร์แมนให้เข้ามาหา มีอะไรจะให้ดูแล้วก็มีท่าทีแปลกๆครับมองซิมเมอร์แมนแบบแปลกๆ,ๆซิมเมอร์แมนก็แบบว่าเป็นอะไรอะ่ะก่อนที่ด็อกครับจะหยิบขวานมาครับจู่ๆเขาก็สับไปที่นิ้วของตัวเองครับเชีย่ยสยองนิ้วขาดเลยครับกระเด็นเลยผู้คุมซิมเมอร์แมนเห็นแบบนั้นเนี่ยถึงกับล้มทั้งยืนเลยนะครับรีบเป่านกหวีดให้ผู้คุมคนอื่นพาด็อกไปหาหมอครับ นักโทษนี่แตกตื่นกงินใหญ่เลยครับที่ด็อกเอาขวานตัดนิ้วตัวเองมอริสเนี่ยก็ตกใจครับวิ่งไปดูแล้วเขาก็บังเอิญจับสิ่งของในเอี๊ยมได้ครับที่ด็อกแกแอบเอามาใส่ไว้อะเป็นดอกเป็นจะมาดครับด็อกวาดไว้ที่ติดไว้กับเสื้อตอนแรกที่ได้เจอในคุกนะครับกลายเป็นเหมือนด็อกจะสื่อให้มอริสรู้ในเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาถูกภาคหัวใจไปจากเขาแล้วนั่นเองครับไม่ให้กูวาดรูปนะใช่ไหมตัดนิ้วแม่งเลยแล้วกัน ประชดซะเลยมอริสก็เลยโมโหมากครับแกก็เลยไปที่โต๊ะของด็อกครับแล้วก็เอาขวานจามที่โต๊ะอีกทีครับปับงจนคนนี้โรคไม้เนี่ยตกใจหันมามองกันหมดเลยแล้วมอริสแกก็เก็บนิ้วของด็อกใส่กล่องให้ผู้คุมเอาไว้ใส่ในรายงานผู้มึงด้วยสิด้วยความโมโหครับแล้วหลังจากทำงานเสร็จมอริสก็กลับมานั่งพักในห้องขังของตัวเองครับนอนคิดเรื่องของด็อกจู่ๆครับนอนเพลินๆแกก็เห็นมแมลงสาบครับเดินออกมาจากกระป๋องแล้วก็เดินลอดช่องลมออกไปได้เฉยเลยครับ มอริสก็เลยเดินไปส่องดูแป๊บหนึ่งครับจนรู้ว่าเฮ้ยมันมีลมผ่านแล้วอิงริสก็เดินผ่านมาครับก็ชวนมอริสคุยนายไปทําอะไรตรงนั้นน่ะก็เอาหนังสือให้มอริสครับอ่ะนี่ไปแล้วก็ได้แจ้งข่าวว่ารู้แล้วว่าทําไมด็อกถึงทําแบบนั้นจากวงในบอกว่าพัสดีเนี่ยตัดสิทธิ์การว่ารูปของเขาแล้วอิงริสก็เดินจากไปครับมอริสก็เลยทําหน้างงเอ้าพัสดีทําไมทําแบบนั้นวะมอริสก็เลยรู้แล้วครับว่าพัสดีเนี่ยโหัวนิสัยไม่ดีนะะ ในวันนั้นเองครับก็มีนักโทษใหม่เข้ามาที่เดอะร็อกเพิ่มอีก2คนนะฮะก็คือพี่น้องแอนกินสุดแสบครับซึ่งมอริสเนี่ยสังเกตเห็นมาใหม่ก็เลยเข้าไปทักนะฮะพวกนายมันทําอะไรที่นี่กันเนี่ยมาเยี่ยมฉันกันหรอปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอยู่แวดวงเดียวกันนะฮะพี่น้องคู่นี้โดนคดีป้นธนาคารนะฮะแล้วก็ติดคุกมาแล้วหลายที่พยายามหนีทุกครั้งนะสนจัดไง จนถูกย้ายตัวเอามาไว้ที่อันคาทัสนี่แหละครับซึ่งเป็นที่ที่ไม่น่าจะหนีไปไหนได้ะก็ถามมอริสว่าได้ยินข่าวหรือว่าที่เนี่ยหินสมชื่อจริงหรือเปล่าที่ไม่มีใครเคยหนีออกไปได้เลยมอริสก็ตอบว่าเห็นเขาว่าแบบนั้นนะนะพี่น้องก็เลยเซ็งเลยแหละครับชิบหายแล้วกูจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะนี่อีกต้อง15ปีจะเป็นยังไงต่อไปวะแต่ในคืนนั้นเองครับสืบเนื่องจากที่มอริสแกเจอช่องระบายในห้องแกตรงตะแกรงแกรอโอกาสผู้คุมเผลนะฮะปิดไฟครับ แกก็เลยเอามีดตัดเล็บเนี่ยไปลองแงะอิดรอบๆช่องลมระบายอากาศดูปรากฏว่าอิดโดนงัดแตกอย่างง่ายดายเฉยเลยครับก่อนที่จะมีผู้คุมเดินมาครับแกเลยต้องกลับไปนอนทำท่าอา่านหนังสือทำเนียนะครับเกือบโดนจับได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ย และแกก็นอนไปครับมอริสนี่เริ่มอยากรู้อยากเห็นแล้วนะครับตอนนี้วันต่อมาครับชาลีบัตก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ให้กับมอริสฟังในเวลาพักเที่ยงนะครับเขาเริ่มจากการขโมยรถแยกชิ้นส่วนรถขายนะฮะแล้วก็โดนเข้าค่ายดัดสันดานนะครับไปเจอกับผู้คุมนิสัยแย่นะครับชอบรังแกเขาบ่อยๆตอนเขาออกมาเนี่ยก็เลยกลับไปขโมยรถของผู้คุมคนนี้เพื่อเอาคืนนะครับทีนี้ก็เลยโดนจับได้ก็เลยโดนส่งมาที่นี่นี่แหละครับสวยชะมัดเลยนะฮะสำหรับบ,บัต แล้วในระหว่างที่คุยกันนั้นผู้คุมก็มาแจ้งให้กับบัตทราบครับว่ามีคนมาเยี่ยมเฉยเลยเอาบัตก็งงเสียใครกันนะอิงฤิธก็มีคนมาเยี่ยมเช่นกันนะครับก็ไปที่ห้องเยี่ยมญาติทั้งคู่เลยชาลีบัตเนี่ยเป็นเมียครับมาแจ้งข่าวว่าแม่ของคุณเนี่ยกำลังจะตายนะครับป่วยซึ่งเมียเห็นบัตในสภาพที่อยู่ในชุดนักโทษเนี่ยก็น้ําตาไหลเลยนะฮะ บอกว่าฉันรักคุณมากนะบัตซึ้งเลยนะฮะบัตก็เอามือไปแตะที่กระจกส่วนอิงลิทเนี่ยก็เป็นลูกสาวครับที่โตแล้วมาหาครับมาบอกพ่อว่านางกําลังจะแต่งงานครับโอ้โหน้ําตาไหลเลยพอคุยเสร็จเนี่ยบัตก็กลับไปห้องครับทีนี้บัตเนี่ยก็ได้ไปกระซิบหามอริทที่อยู่ข้างห้องครับบอกมอริสว่าแฟง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 รู้ไหมท้านายคดจะหนีจากคีดน,นี้เมื่อไหร่เนี่ยฉันเอาด้วยนะฉันร่วมด้วยมอริสเนี่ยก็แอบงงๆนะครับว่าเฮ้ รู้ได้ไงว่าเนี่ยกูกําลังคิดหนีอยู่จากนั้นวันต่อมานะครับพวกเอกกลุ่มเดิมก็มานั่งโต๊ะเดียวกันครับคุยกันสัพเพเหระทั่วๆไปนะครับเพลินเพิินนะจู่ๆตามมริสครับก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันพอจะเจอทางออกของที่นี่แล้วล่ะทําให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในวงโต๊ะอาหารเนี่ยหยุดฟังมมริสกันหมดเลยครับมมริสเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับว่าผนังห้องของเรือนจาเนี่ยสร้างมานานมากแล้วทาให้ เก่าแล้วก็อากาศชื้นกัดก่อนคอนกรีตจนทําให้ชั้นเนี่ยสามารถใช้มีดตัดเล็บเนี่ยขุดรอบๆตะแกรงด้านหลังห้องได้และถ้าชั้นมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้นะฉั้นน่าจะขุดตะแกรงแล้วก็ขยายรูทําให้สามารถนําตัวเข้าไปด้านในเดินทะลุไปทางเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าด้านบนได้ครับคาเรนเนี่ยก็สงสัยว่านายขุดไปแล้วจะซ่อนรูนี้จากผู้คุมได้ยังไงระหว่างขุดมอริสก็ตอบว่าเราก็ฉีกหน้าของพวกนิตยสารมาวาดเป็นรูปตะแกรงแล้วก็แปะไว้ที่รูนั้นสิสบาย จอ์นก็บอกว่าแล้วเวลาเราหนี่ผู้คุมมันจะไม่รู้เหรอเพราะว่านับยอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมอริสก็บอกว่าเราจะออกไปในตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ผู้คุมเนี่ยไม่ได้นับยอดเพราะว่าเป็นเวลาหลับจังหวะนั้นน่ะกว่าพวกเขาจะรู้เนี่ยก็เช้าแล้วเราจะต้องใช้ปูนบัตเตอร์หรือกระดาษแข็งอะไรก็ได้หล่อให้เป็นหัวปลอมวางไว้บนที่นอนแทนตัวไว้ผู้คุมจะได้ไม่รู้ว่าเราหายไปคารนนนายทำงานร้านตัดผมเอาเศษผมมาแปะหัวได้เก็บเศษผมให้ได้มากที่สุดเอามาแล้วกันจอร์นก็สงสัยครับว่าเอา้าเราจะข้ามอ่าวได้ยังไงอะ โอ้โหอยู่จากชายฝั่งต้องไกลจรนายทำงานโรงงานเสื้อผ้าใช่ไหมนายต้องขโมยเสื้อกันฝนแล้วก็กาวซีเมนต์มาเราจะเอามาทําเป็นแพรชูชีพได้ฉันอ่านมาจากหนังสือช่างมาแล้วมันสามารถทําได้บัต์ก็บอกว่าแล้วฉันล่ะทาอะไรนายยืนยามตอนขุดแล้วกันฉันยืนยามตอนนายขุดคู่พวกนายก็เหมือนกันนะแองกลินผัดกันดูยามแล้วกันเพราะว่าห้องติดกันดูกันได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วบัต์ก็ถามว่ามีโอกาสแค่ไหนในการออกไปจากที่นี่มอริตตตอบว่าน้อย แต่ทั้ง4คนเนี่ยก็เอาด้วยแหละครับร่วมด้วยคิดจะหนีออกจากคุกอันคาทัสแล้วครับเพื่ออิสรภาพครับผมไอ้มุกนี้มันคุ้นคุ้นไหมก็คล้ายๆเดี๋ยวชอแชงรีเรีมชั่นนั่นแหละครับแต่เรื่องนี้สร้างก่อนเว้ยแล้วก็เป็นเรื่องจริงมาก่อนด้วยนะ คืนนั้นเองนะครับมอริสก็เลยขุดต่อจากเดิมซึ่งตรงนี้มอริสก็คิดเขาว่าเอามีดตัดเล็บเนี่ยคงไม่ทันการละ่ะจึงต้องทําอุปกรณ์ขุดใหม่นะครับโดยการขโมยช้อนจากโรงอาหารมาก่อนนะครับประดิษฐ์อุปกรณ์หลายๆอย่างทําที่ขุดใหม่แล้วมอริสก็ถามกับอิงริดครับระหว่างเอาหนังสือมาจ่ายว่ามีวิธีสําหรับการเชื่อมเหล็กในห้องขังไหมอิงริดก็บอกเดี๋ยวฉันจะหาวิธีให้แซลว่าที่เชื่อมเหล็กเนี่ยจะเอาไปแทงหรือจะเอาไปขุดละ่ะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ตอบว่าเอาไว้ขุด เอาล้ครับอังกฤษเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วเหมือนกันว่าพระเอกเนี่ยจะทำการหนีจากอันคาทัสแล้วซึ่งตรงนี้จากที่คาาเดาเนี่ยผมว่านักโทษในคุกเนี่ยก็คงจะคุยถึงไอตามอริสกันบ้างนะครับว่ามีประวัติว่าเคยแหกคุกหนีจากที่อื่นได้สำเร็จก็เลยคิดว่าพระเอกเนี่ยน่าจะมีไอเดียในการแหกคุกที่นี่แน่เลยหลายๆคนก็เลยรู้ครับว่าพระเอกน่าจะคิดเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะอย่างที่ตาบัตเนี่ยมาขอร้องว่าถ้านายจะแหกคุกเมื่อไรดเอาด้วยอะไรอย่างนี้แหละคงได้ยินข่าวลือม,มาบ้างตรงนี้อังกฤษก แต่มอริสเนี่ยแกไม่ตอบนะครับเหมือนไม่ได้อยากให้อิงริดรูอิงริดแก,กก็เหมือนอยากไปนะแก,กก็บอกว่าไม่มีวันไหนเลยสักวันที่ฉันไม่คิดเรื่องแท็กคุกตรงนี้ผมก็แอบสงสัยนิดนึงนะเอา้าแล้วทําไมมอริสเนี่ยไม่ให้อิงริดอยู่ในแผนในการหนีด้วยวะเขาไม่บอกแผนวะเออ แต่อิงริสเนี่ยก็ยอมใจที่จะช่วยนะในการหาวิธีเชื่อมเหล็กอ่ะคงอยากจะดูว่ามอริสเนี่ยจะหนีได้ตามที่พูดจริงไหมมอริสเนี่ยก็เริ่มทําตามแผนนะครับวันต่อมาแกก็ไปขอให้แอลคาโปเนี่หาเหรียญสิบเหรียญมาให้กับเขาหน่อยนะครับโดยสัญญาว่าจะเอาของกินให้กับแอลคาโปรครับเวลาได้ที่โรงอาหารอะไรเงี้ยซึ่งแอลคาโปเนี่ยก็รับปากให้นะฮะจะหาให้ ในเวลาตกดึกวันนั้นเนี่ยเขาเลยส่งเหรียญส่งผ่านต่อห้องขังจนถึงห้องของมอริสครับอัลคาโปเนี่ยน่าจะมีเส้นสายใหญ่พอสมควรนในคุกอะแล้วนักโทษเนี่ยก็เหมือนแบบให้การเคารพนับถือนะครับเราจึงได้เห็นมอริสครับวันนั้นเนี่ยเขามีไม้ขีดกระจกหนึ่งครับอิงริสเนี่ยน่าจะจัดหามาให้นะฮะซึ่งมอริสเนี่ยพยายามจะทําที่ขุดแบบอัปเกรดครับโดยเอาช้อนที่ได้มาจากโรงอาหารเนี่ยหักออกต่อมาแกก็เอาด้ามที่ตัดเล็บออกนะครับหักออกมาอีกและแกก็เอาเหรียญสิบที่ได้จาก เอาข้าวโพลเนี่ยเอามาขูดกับตะไบครับให้มันเป็นฝอยๆเหมือนเป็นโลหะออกมาจากในส่วนของตัวตะไบครับให้เป็นตัวเชื่อมครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะอธิบายยากนิดนึงนะครับไอฝอยที่ได้เนี่ยเหมือนแบบเอาไปเผาไหม้แล้วมันก็จะเป็นจุดเชื่อมนั่นแหละฮะคล้ายๆแบบเหมือนเป็นแบบพวกตะกั่วเว,เวลาเชื่อมงานอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพตามแล้วกันและแกก็เอาด้ามจับของมิตตเล็ปเนี่ยที่แหลมๆอ่ะเอามาวางกับด้ามช้อนแล้วก็เอาตัวเชื่อมที่ได้จากตาะไบอ่ะเอามาแปะ แล้วแกก็จุดไม้ขีดนะฮะแล้วก็เอาไฟจากไม้ขีดเนี่ยมาลนนะฮะหลอมระลายตัวเชื่อมให้เหลวนะครับพอเกาะกันแล้วเนี่ยพระเอกก็ดับไฟครับแล้วแกก็เป่าให้แห้งครับลกลายเป็นอุปกรณ์อัปเกรดในการขุดเจาะผนังอันใหม่ครับมอริสก็นัดกับบัตครับว่าถ้าผู้คุมมาเนี่ยให้ผิวปากนะฉันจะลองขุดสักหน่อยฮะก็ลองขุดโอ้โหทีนี้ไวกว่าเดิมเลยนะฮะดามจับยาวไง แหลมด้วยจ้วงทิมสบายนะฮะจิกจักจิกจักจิกจักจกันเลยทีเดียวทีนี้ตาแฟงมอริสเนี่ยก็กำลังขุดเพลิเพลินใช่ไหมก็มีผู้คุมครับเดินตรวจการครับที่สําคัญไอ้บัตแม่งผิวปากไม่ออกใช่งั้นครับจะทําสัญญาให้กับมอริสเป่าลมไม่ออกก็เลยให้สัญญาณแฟงแบบอื่นนะไปกระซิบแทนแฟงแฟงแฟงมาแล้วแฟงก็เลยแบบสะดุ้งครับแล้วก็เอากระเป๋าใบใหญ่ครับที่ใส่เครื่องดนตรี เอาไปวางปิดส่วนที่เขาขุดไว้แล้วก็กลับไปนอนครับซึ่งผู้คุมเนี่ยก็เดินมาจนถึงหน้าห้องแฟงเอ๊ะกินอะไรไม่ไหมแฟงก็บอกว่าไม่เห็นได้กินอะไรเลยผู้คุมก็บอกอ๋าฉันคงคิดไปเองอะทีนี้แฟงเนี่ยเหลือไปเห็นช้อนขุดที่ตนเองเนี่ยลืมเก็บวางไว้ครับวางไว้บนพื้นอ้าวชิปหายแล้วแต่ผู้คุมเนี่ยก็เซอร์ครับไม่ได้มองไปบนพื้นคุยเสร็จก็เดินจากไปครับโอ้โหโล่งเลยเกือบโดนแล้วเหมือนกันนะฮะแต่แฟงมอริท แล้วจากนั้นแฟงก็ชฉวยโอกาสปิดไฟแล้วก็ไปขุดต่อครับขุดจนแบบอิดรอบตะแกรงออกหมดเลยนะฮะจนสุดเลยก็ลองดึงเอาตะแกลงออกแต่เอาออกไม่ได้ครับปรากฏว่ามันมีเหล็กตะขอยึดตะแกลงสองข้างแน่นหนามากๆเลยครับทีมก็ทีมไม่ออกครับวันต่อมาระหว่างไปทํางานที่โรงไม้เนี่ยมอริสก็ปรึกษากับบัตนะครับบอกว่าเอาตะแกรงที่ขุดออกไม่ได้เพราะว่ามีตะขอตัวยึดอยู่พางกับเดินทิ้งปูนที่เก็บมาจากห้องที่เขาขุดทิ้งไปตามทางเรื่อยๆเลยนะฮะ ใส่กระเป๋ากางเกงออกมาอะไรแบบนี้ก็ได้วางแผนว่าจะต้องขโมยลิมออกมาจากโรงไม้เพื่อออกมาตัดตะขอยึดออกให้ได้แล้วก็เดินกันไปทํางานครับจนพบกับตัวลิ่มครับสิ่งที่มอริสต้องการแต่บัตนี่ก็บอกว่านายเอาออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลิมเนี่ยมันมีเหล็กตอนออกจากโรงงานพวกเราจะต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะพวกผู้คุมมันรู้แน่มอริสก็บอกว่าฉันรู้น่ะปรากฏว่าตอนเลิกงานเนี่ยมอริสเนี่ยก็เดินถือลิ่มออกมาเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะให้ผู้คุมเห็นกันแบบจะจันี่แหละครับเครื่องเนี่ยก็ร้องตี๊บ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนายเอาอะไรออกมามอริสก็เอาลิ่มให้กับผู้คุมดูครับอ๋อผมจะเอาไปทําที่แขวนเสื้อผู้คุมก็สงสัยว่าทาไมขอบต้องเป็นเหล็กอะมอริสก็บอกว่าเสื้อจะได้ไม่หลุดไงผู้คุมก็ไม่เชื่อสิครับข้นตัวมอริสเพิ่มมอริสก็เลยบอกว่าผมไม่ได้คิดจะซ่อนมันเลยซะหน่อยถ้าผมคิดจะซ่อนทําไมผมจะต้องเอามันออกมาให้เครื่องโลหะตรวจจับได้ด้วยละ่ะถือไม่ให,เห้เห็นแบบเนี้ยผู้คุมก็เลยบอกว่าก็เพราะนายมันโง่ไงก่อนที่มอริสเนี่ยจะกลับไปครับแล้วก็โดนยึดลิมไป แต่ปรากฏว่าเปล่าเลยครับมอริสเนี่ยไม่ได้งโง่แต่โคตรฉลาดสมไ q ิแกซ่อนลิ่มอีกอันมาไว้ในพื้นรองเท้าครับซึ่งแกวางแผนไว้แล้วว่าแบบเหมือนให้ผู้คุมเนี่ยยึดไอตัวที่ตัวเองถือไปแต่ที่ไหนได้แกเอามาอีกอันนะฮะเออไม่โคตรฉลาดเลยอะคงคิดในใจมึงสิงโง่อะไรอย่างเงี้ยแน่เลยมอริสคงจะด่าผู้คุมะฮะแล้วแกก็เอาลิ่มไปยัดตรงตะขอตัวยึดตะแกรงครับก่อนที่จะทีบเจ้าลิมเนี่ยตอกตะขอตะแกรงหลุดเลยครับทะลุและ มอริสก็เลยยื่นหัวเข้าไปส่องคว่ามีอะไรโอ้โหปรากฏว่าอย่างที่คิดมีทางขนาดใหญ่อยู่หลังกำแพงจริงๆครับซึ่งสามารถพาตัวมอริสเดินแล้วก็ปีนขึ้นไปบนด,ดาดฟ้าได้แน่ๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมอริสก็เอาที่ขุดให้บัตขุดบ้างครับโดยการใช้กระจกยื่นออกจากทางกงเพื่อดูรัดเราผู้คุมให้ส่งต่อไปให้2พี่น้องขุดด้วยนะฮะผัดกันขุดในระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนก็นําหนังสือพิมพ์เศษปูนแล้วก็เศษกระดาษมาปั้นทาหัวปลอมรอไปในตัวครับมอริสเนี่ยก็นํากระดาษ มาทำเป็นบล็อกตะแกงปลอมนะครับแล้วก็เอาไปติดแทนด้วยนะฮะส่วนบั๊เนี่ยก็สั่งซื้อกระดาษแผ่นใหญ่มานะครับกับผู้กันแล้วก็สีด้วยทำเนียนว่าเขาจะวาดรูป แต่ที่ไหนได้เขาเอาสีวาดรูปเนี่ยมาแจกจ่ายให้เพื่อนๆเ,เอาไปทาสีบล็อกปอมแล้วก็ไปติดผนังครับทาหัวปอมด้วยคารนก็เอาเศษผมปอมจากร้านตัดผมมาให้พวกพระเอกด้วยนะฮะเพื่อไปทําหัวปอมแล้วคืนนั้นเองนะครับมอริสเนี่ยก็ลองเทสคนเดียวก่อนโดยไม่บอกใครครับอยากจะไปดูเซอร์เวต้นทางให้เพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยโดยเขาเนี่ยเอาหัวปอมที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยติดผมเรียบร้อยทาสีเรียบร้อยเนี่ยวางไว้บนเตียงแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมไว้เนียนว่าเขาหลับไปแล้ว แล้วก็เปิดช่องที่เขาขุดเนี่ยค่อยๆคยานออกไปเข้าไปจนไปออกทางช่องระบายอากาศหลังกำแพงได้สำเร็จครับเชี <Yeah! S 1> ่ยจังหวะนี้ขออุทานหน่อยช่องอย่างน้อยรอดไปได้ยังไงว้เะนะี่ยถ้าพุงติดออกไปได้แล้วแบบผู้คุมมาเจอนี่หายนะก็เดินไปอย่างที่คิดเลยมีทางเดินไปจนถึงทางขึ้นด้านบนนะฮะปีนท่อขึ้นไปได้สำเร็จจนไปโผล่ด้านบนซึ่งอย่างที่ข้าเลยนี่ทางขึ้นไปบนดาดฟ้าจริงๆแต่ปัญหาคือ มันสูงครับแล้วก็มีลูกกรงปิดไว้อยู่ครับมอริสพยายามจะกระโดดจับลูกกรงแต่ก็ไม่ถึงครับสูงมากเลยซึ่งในระหว่างนั้นเองครับในขณะที่มอริสไม่อยู่เนี่ยก็ดันมีผู้คุมคนหนึ่งทะลึ่งเดินมายังแถวๆหน้าห้องมอริสพอดีครับบัตเนี่ยก็เอาผู้กันค้อกรงเพื่อให้มอริสรู้ตัวครับแต่มอริสไม่อยู่แล้วเนี่ยดิเว้แล้วแล้วผู้คุมเนี่ยก็เดินผ่านห้องบัตครับจนไปหยุดอยู่หน้าห้องมอริสก็สงสัยว่าเอ๊ะอนี่มันนอนเร็วเว้ยวันนี้แต่ก็ไม่ได้เอออะใจไไรร,รดป ก่อนที่ไอ้ผู้คุมคนนี้มันจะเดินกลับมาอีกรอบครับบัตก็พยายามเรียกครับแฟงแฟงแฟงแต่แฟงก็ไม่ตอบบัตเนี่ยดิแล้วรอบนี้ผู้คุมก็เข้าไปคุยกับบัตครับเฮ้คืนนี้มอริสนอนหลับเร็วผิดปกตินะบัตก็เลยตอบว่าเออเออใช่เขาไม่ค่อยสบายอ่ยดูแย่แย่ผู้คุมก็เลยบอกว่าต้องหลับลึกมากเลยนเนี่ยไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวเลยและไอ้ผู้คุมเนี่ยก็จะเอากระบองเน็บค่าที่เอวครับแต่ทะลึ่งใส่กระบองพลาดครับทำกระบองร่วงพื้นซะอย่างนั้นก็กะจะก้มเก็บแล้วแกก็ดันเอ เลือไปเห็นหัวมอริสแปลกๆครับเหมือนแบบไม่ใช่หัวจริงอะ่ะก็สงสัยครับเดินเข้าไปเอื้อมมือจะไปจับหัวมอริสครับว่ามอริสโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้แน่เลยแต่มอริสก็หันมาถามมีอะไรเหรอเอ,าอ้ากลับมาทันเฉยเลยครับผู้คุมก็บอกว่านึกว่าแกตายไปแล้วรอดไปครับโอ้โหกลับมาตอนไหนวะเนี่ยมอริสเกือบครับถ้าจับ ได้เนี่ยรู้เลยนะครับว่าไม่ใช่ตัวจริงวันต่อมาครับเดอะแก๊งแหกคุกเนี่ยก็มารวมตัวกันเพื่อคุยสถานการณ์อัปเดตของตัวเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำถึงไหนกันแล้วครับโดยมีเพียงแค่จอรนครับที่ทําสําเร็จแล้วทั้งเจาะห้อ,องเสร็จทั้งทําหุ่นปลอมสําเร็จมอริสก็เลยได้เล่าว,ว่าเมื่อคืนเนี่ยได้ลองเซอร์เวย์ไปดูทางหนีก่อนและเจอช่องระบายอากาศแต่ปัญหาคือขึ้นไปไม่ได้ครับจะต้องมีคนยกเขาขึ้นไปคืนนี้จอรนต้องไปกับฉันนายเสร็จแล้วก็ลองไปกับฉันและกันจอรนก็โอเค มอริสยังถามจอห์นอีกว่านายเอาเสื้อกันฝนจากโรงงานผ้ามาได้หรือยังเราจะได้เริ่มลงมือกันจอห์นก็บอกว่าได้มาประมาณหนึ่งและชั้นเนียนใส่กับมาที่ห้องจากโรงงานผ้าทุกวันเลยโดยที่พวกผู้คุมเนี่ยมันไม่ได้เอกใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ได้กาวซีเมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บไว้แล้วแล้วคือนั่นเองทั้งคู่เนี่ยก็ไปกันตามนัดครับออกที่ทางขุดแล้วก็ปีนขึ้นไปเหมือนที่มอริสมาเมื่อวานครับซึ่งจอห์นเนี่ยก็ขนเสื้อกันฝน ขึ้นมาชั้นบนด้วยนะครับมาทําเสื้อฟรีชีพที่นี่แล้วมอริสเนี่ยก็เรียกจอนให้ส่งตัวเขาขึ้นไปเกาะลูกกงดูครับมอริสเนี่ยก็ไปเกาะดึงตัวเองขึ้นลูกกงไปนะฮะแล้วก็พยายามจะเปิดลูกกงออกแต่เปิดไม่ได้ครับแข็งมากเลยปิดตายครับมอริสก็บอกว่านอกจากลูกกงที่เราจะต้องปีนขึ้นไปแล้วเนี่ยยังมีฝาเหล็กครอบกั้นทางขึ้นไปดาดฟ้าอีกนะครับพวกเราจําเป็นจะต้องไขมันออกถึงจะเปิดได้จอนก็เลยแนะนําว่าเราต้องหางลูกกงเหล็กด้วยท่อเหล็กแล้วแหละแล้วก็มุดเข้าไปแล้วก็ต้องไข ัวยึดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมอริสก็เลยบอกกับจอร์นว่าที่เนี่ยมีกระแสะไฟจ่ายมาถึงใช่ไหมเราต้องหามอเตอร์กับดอกสว่านแล้วแหละอย่างนั้นนะ่ะเราทํามันสําเร็จได้แน่จอน์นเลยถามว่าแล้วที่เก็บเครื่องมือที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนล่ะก็คิดกันแบบจะเอาจากไหนดีวะเนี้ยนะครับวัดต่อมาครับมอริสแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาอยู่ที่ชมรมดนตรีกันนะครับ หัดเรียนดนตรีกันมอริสเนี่ยก็ไปพึ่งพาคนเดิมครับอย่างลุงแอลคาโปนครับว่าลุง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 สามารถหาสายต่อกับดอกสว่านจากโรงงานออกมาให้ผมได้หรือเปล่าได้นะแต่ถ้าพวกมันรู้เนี่ยฉันต้องเข้าคุกมืดแน่ละสิแต่ไป,ไปมา,มาเนี่ยควาโปนก็ตกลงกับพระเอกครับว่างั้นได้นะถ้าฉันเอามาให้นายได้เนี่ยนายต้องให้ของหวานบนถาดของนายตอนปกินข้าวให้ฉันทั้งหมดล้วกันพระเอกก็ตกลงนะครับโอ้แอลคาโปนนี่ bon ชอบกินของหวานจริงๆนะฮะซึ่งจังหวะนี้ก็น่าสงสัยนะครับหนังเนี่ยไม่ได้บอกชัดเท่าไหร่นะครับว่าแอลคา มอริสหรือเปล่าว่าจะหนีออกจากคุกนะฮะซึ่งถ้ารู้แล้วก็แปลกใจนิดนึงว่าทําไมลุงแกไม่คิดจะหนีไปด้วยกับพวกมอริสนะครับเพราะว่าสนิทกันขนาดนั้นนะน่าจะร่วมด้วยนะที่จริงอะ่ะหรือลุงแกรู้แต่อาจจะไม่กล้าไม่เอาด้วยหรือเปล่ากนะ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในหนังไม่มีจังหวะบอกเราเลยก็คล้ายๆตาลุงอิงริสอะ่ะซึ่งจังหวะเนี้ยผู้คุมเนี่ยก็ให้พักกับกันได้นะครับเล่นดนตรีจนเสร็จอ่ะมอริสครับ เลือไปเห็นพัดลมน้อยจิ๋วในห้องดนตรีครับเขาคิดไอเดียออกซึ่งตัวเขากําลังตามหามอเตอร์พอดีเลยครับเอาไปดัดแปลงเป็นมอเตอร์ใส่ดอกสว่านได้ก็เลยแอบเอาพัดลมยัดใส่กระเป๋าไปครับซึ่งบัตเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยนายทำอะไรไม่ดีนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับระหว่างออกจากห้องดนตรีเนี่ยไอผู้คุมคนเดิมครับที่มันเคยยึดลิ้นของมอริสมันขอดูกระเป๋าของมอริสครับมอริสก็วัดใจไปเลยเอาสิอยากดูเอาไปเปิดมันเลยเอาตัวตัวไปสิมันมีอะไรที่ไหนไผู้คุมก็เลยเออเออ ไปไปค้นกระเป๋าอื่นต่อจากมอริสเฉยเลยนะฮะปรากฏว่ามอริสเนี่ยเอาออกมาได้ครับถ้าผู้คุมมันตัดสินใจเปิดกระเป๋านี่จบเลยนะครับเนี่ยตัดกันไปในเวลาดึกคืนนั้นนะครับมอริสก็ได้ดอกสว่านจากตาเอลคาโปนมาเรียบร้อยนะฮะก็เอามาดัดแปลงเป็นเครื่องสว่านใส่กับมอเตอร์พัดลมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนกับจอนเพื่อทําแผนต่อไปจอนเนี่ยก็งัดท่อเหล็กทางข้างหลังกําแพงด้วยนะครับจะเอาท่อเหล็กไปงัดวงเหล็กนั่นแหละก็ไปถึงกันที่เดิมนะครับแล้วมอริสเนี่ยก็ขึ้นไป บนลูกกงอีกครั้งนะครับมอริสก็กระโดดจับครับก่อนที่ค่อยๆเอาขาสอดไปเพื่อรัดตัวเองไว้กับด้านบนครับแล้วจอรนก็ส่งท่อเหล็กให้กับมอริสตามแผนครับมอริสก็เอาท่อสอดใส่เข้าไปในเหล็กแล้วก็งัดจนเหล็กเบี้ยวหักครับแล้วแกก็พยายามลอดผ่านเหล็กขึ้นไปด้านบนจนสําเร็จครับซึ่งระหว่างที่พยายามลอดช่องเล็กๆเ,เนี่ยตัวมอริสเนี่ยดันไปเบียดเหล็กลูกกงหักร่วงบนพื้นจนเสียงดงังรับเปลงป จนทาให้ผู้คุมด้านล่างเนี่ยที่กําลังเดินตรวจเวรยามเนี่ยได้ยินเสียงก็สงสัยครับเลยเดินขึ้นมาดูบนชั้น2ครับแล้วก็มองด้วยความสงสัยไปด้านบนครับซึ่งเป็นชั้นที่พวกมอริสอยู่แต่ก็มองไม่เห็นอะไรนะครับด้วยความที่มันเป็นทึบอะ่ะก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะแล้วผู้คุมก็เดินลงไปกลับไปเหมือนเดิมแล้วจอรนก็ส่งสว่านดัดแปลงให้กับมอริสเอาขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ต่อไฟครับเอาไปไขาฝาครอบได้สําเร็จครับผมเรียบร้อยพร้อมหนีกันแล้ว วันต่อมานะครับผู้คุมก็ให้นักโทษมานั่งดูหนังกลางแปลงในห้องดูหนังครับแมระบบเอนเตอร์เทนในเรือนจํานี้นี่มันเจ๋งจริงๆนะฮะไม่ได้ลําบากอะไรอย่างที่คิดนะเท่าที่ดูเนี่ยมอริสก็ถามจอรนครับว่าแพ้กับเรือโูชิเป็นยังไงบ้างนะจอรก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าวันอังคารเนี่ยก็เสร็จละมอริสก็เลยบอกว่าเอาละงั้นเราจะไปในคืนวันอังคารกันเช็ดนัดวันกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยวันต่อมานะครับ ฉากนี้นะครับก็มากินอาหารกลางวันกันครับแก๊งเดิมก็นั่งด้วยกันเหมือนเดิมนะครับมอริสเนี่ยคิดถึงด็อกครับที่หลังจากตัดนิ้วตัวเองเนี่ยก็หายไปจากสาระบบเลยนะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะหนังไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าเขาโดนย้ายไปที่ไหนหรือเปล่าไปเข้าคุกมืดหรืออะไรยังไงหรือตายไปแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าตายนะแค่ตัดนิ้วเนี่ยน่าจะไปหาหมอทันก็เลยเอาดอกจำนำประจําตัวของด็อกมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็รดน้ำครับพัสดีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยอยู่ในโรงอาหารพอดีก็เดินเข้ามาด้วยความหมั่นไส้มออริิิเเป็นนทุนดููแล้้วมม ว่ามันผิดกฎก็หยิบดอกเป็นจมาตขึ้นมาแล้วก็ขยำหน้าตาเฉยเลยครับจังหวะเนี้ยเอลคาโปนเนี่ยไม่พอใจพัสดีครับก็เลยลุกขึ้นมาครับคิดจะกระโจนใส่พัสดีด้วยความไม่พอใจทําแบบนั้นทําไมแล้วก็พีกเลยครับจู่ๆเอลคาโปนเนี่ยหัวใจวายครับล้มฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนนักโทษทุกคนตาค้างนอนแน่นิ่งไปเฉยเลยครับพัสดีเนี่ยก็เลยสั่งให้ผู้คุมเนี่ยยกเปมาหอ่อไปครับไปหาหมอซึ่งดูเหมือนว่าไม่ต้องแล้วละมั้งอะไรแบบเนี้ยเอลคาโปนตายครับคา คุกเลยพัสดีนี่ยังได้พูดอีกนะครับว่ามีคนถูกลิขิตไม่ให้ไปจากอันคาทาสแบบเป็นๆแล้วก่อนที่จะโดนดอกเบนจมาศลงพื้นตอกหน้ามอริสแบบเก็บแสบครับซึ่งเสริมนิดนึงนะจริงๆแล้วแอลคอโลปนเนี่ยเขาไม่ได้ตายในคุกนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาติดคุกอันคาทาสแค่8ปีก่อนที่จะออกจากคุกไปรักษาอาการโรคซิฟิลิสโรคประจําตัวที่กําเริบนะฮะ ไปตายนอกคุกนะในหนังเนี่ยน่าจะเป็นการแดัดแปลงเฉยๆนะครับดูจากอายุในหนังเนี่ยอันคโปอลน,น่าจะ60บวกแล้วแต่ตัวจริงเขาตายแค่ตอนอายุ4 8นะฮะน่าจะไม่ได้อิงจากเหตุการณ์จริงอะไรมากนะฮะหลังจากนั้นนะครับมอริสก็กลับมาที่ห้องขังครับอิงริดก็มาแจกหนังสือตามปกติของเขาครับเอานี่หนังสืออาจช่วยนายได้นะเขาเห็นมอริสกําลังโศกเศร้าเรื่องอาาัลคโปนครับก่อนที่อิงริดจะบอกว่าแล้วเจอกันนะเพื่อนมอริสเนี่ยพูดสวนทันทีครับลาก่อนเพื่อน อิงริดถึงกับหยุดอึ้งเลยฮะพังอะแล้วก็มองหน้ามอริดเฮ้ยนายทำสำเร็จจริง,รงๆเรอไอ้หนูก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะจับมือกันลาก่อนไอ้หนูอิงริดพูดบอกลามอริดครับเป็นฉากจากลาที่ดูอินไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าอิงริดเนี่ยเป็นมิตรแรกๆของมอริดในคุกนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสงสัยว่าอิงริดทำไมถึงไม่ร่วมแผนการหนีในครั้งนี้ด้วยนะอยากรู้รับหนังไม่ได้บอกชัดอะ่ะจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมานะครับงานก็เข้ามอริดแล้วครับเป็นจังหวะที่เสียวที่สุด จังหวะหนึ่งก็ว่าได้ครับกลัวว่าแผนจะแตกพัสดีครับสั่งผู้คุมให้มาค้นห้องของมอริสครับข้อหาไปเอาดอกเบญจมาศมาจากไหนนะครับคิดว่ามอริสเนี่ยน่าจะเก็บของที่ผิดกฎคุกไว้ในห้องของตัวเองอะไรแบบนี้หมั่นไส้ก็เลยสั่งให้ผู้คุมเนี่ย ไปค้นข้าวของเอามาตรวจครับมีเครื่องตรวจจับโลหะอะไรอย่างนี้เต็มเลยนะครับไปขนของออกมาแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับก่อนที่พัชดีแกจะไปสงสัยกล่องใบใหญ่ที่มอริสเอามาวางไว้ในห้องครับซึ่งเป็นเครื่องคีย์บอร์ดนะฮะที่เอามาจากห้องดนตรีครับน่าจะเรียกว่าแอคคอร์เดียนมั้งของมอริสเนี่ยก็เลยเปิดดูครับจังหวะน,นี้พระเอกใจหายแวบเลยนะครับเพราะว่าพัชดีเนี่ยอยู่ใกล้กับตะแกรง ที่เขาเอากระดาษมาทาสีแล้วก็ทําเป็นตะแกรงปอมบางไว้นะครับเอาทิชชู่วางขั้นไว้แต่พอพักดีเปิดกระเป๋าเนี่ยก็ไปปิดตรงนั้นนะพักดีก็ถามว่าเล่นมานานแล้วหรือยังเก่งไหมพระเอกก็ตอบว่าไม่เก่งแค่พอไหวเล่นได้แค่2เดือนนะครับก่อนที่พักดีเนี่ยไม่เจออะไรก็บอกว่าขอโทษที่มาค้นแล้วกันฉันไปละอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดินจากไปแล้วนายจะเก่งขึ้นนี่เป็นข้อดีของการได้อยู่อันกะทัเพราะนายจะมีเวลาฝึกอีกเยอะเลยโอ้โห ทำเอาพระเอกเสียวเลยนะครับจากนั้นพัสดีก็ไม่ยอมเลครับตอนเดินออกมาเนี่ยยังถามผู้คุมอีกว่าว่าแต่ไอ้มอริสเนี่ยช่วงนี้มันทําอะไรแปลกๆบ้างไหมผู้คุมก็ตอบว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะหลับดึกหน่อยนะเพราะว่าคุยกับเพื่อนข้างห้องอย่างชาลีบัตจนดึกจนดื่นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนพัสดีได้ยินแบบนั้นก็บอกว่างั้นแยกเขาออกจากกันซะเอามอริสไปอยู่ที่ห้องอื่นผู้คุมก็บอกว่าได้เลยครับงั้นผมจะต้องเตรียมห้องขังใหม่แล้วก็ทํารายงานน่าจะได้ประมาณวันพุธแต่พัสดีเนี่ยสั เอาเว้ยแล้วครับมอริสจะหนีอยู่แล้วเชียวซวยแล้ววันต่อมาครับที่โรงอาหารนะครับในขณะที่กลุ่มมอริสนั่งกินข้าวที่โรงอาหารมันมาแล้วครับเจ้าบูฟครับคู่ปรับเดิมของมอริสครับโอ้โหแทบลืมเลยนะครับโดนขังมือซะลืมวันลืมคืนเลยออกมาแล้วซึ่งม่เห็นมอริสก็เดินตรงดิ่งมาหามอริสเลยนะครับฉันคิดถึงแกมอริสคิดถึงมากฉันมีของขวัญจะให้หนายด้วย <S <S พูดแบบโรคจิตเลยนะฮะยังไม่เลิอกอาฆาตมอริสอีกฮะเพื่อนก็เตือนว่ามันจะต้องฆ่านายแน่ นายจะฆ่ามันก่อนหรือเปล่าจาังหวะนี้มอริสก็เลยตัดสินใจบอกกับเพื่อนๆว่าเอาละงั้นเราจะไปกันคืนนี้เลยฉันไม่ให้โอกาสมันทําแบบนั้นหรอกถามกับจอนว่านายทาแพชูชีพเสร็จแล้วหรือย,ยังซึ่งเสร็จแล้วนะฮะงั้นเจอกันบนดาดฟ้าเมื่อไฟปิดนะเอาแล้วครับนัดกับเพื่อนๆแล้วนะฮะจากนั้นพักกลางวันนั่นเองครับในขณะที่มอริสกำลังยืนมึนเพลนอ,อ,อยู่นั้นคิดอะไรเรื่อยเปื่อยบู๊ปครับไม่รอช้าครับคิดจะปิดบัญชีแค้นกับมอริสซะเดี๋ยวนั้นเลยครับก็ แล้วก็รับกระจกจากเพื่อนครับนี่แหละของขวัญที่มันจะให้มอริสครับหวังจะฆ่ามอริสเลยมอริสก็หันหลังอยู่ไม่รู้อิโนไอเนี่ยครับก่าจะไปกระซ่วคอหอยหมอริสแน่ๆเลยแต่อิงริสครับเห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินเข้ามาห้ามเจ้าวูฟจะไปไหนวูฟี่วู็เลยบอกว่าจะไปเดินเล่นนะฮะอิงฤิสก็บอกงั้นก็ไปด้วยกันนี่แหละไป จับล็อกมือวูฟไปครับบอกกับวูฟว่าดูเหมือนว่านายติดคุกมืดมาตั้ง6เดือนน่าจะอยากออกกําลังกายมั่งนะอะไรแบบนี้ครับโอ้โหอิงริดรักอิงริดเลยนะฮะจังหวะเนี้ยแม้เขาจะไม่ได้ไปกับมอริดด้วยเนี่ยแต่ก็ช่วยชีวิตมอริดไว้ได้แบบเฉียดเฉวเลยนะฮะมอริดนี่ก็ไม่รู้ตัวเลยนะเนะี่ยอิงริดนี่เป็นผู้มีพระคุณจริงๆนะฮะที่น่าตกใจคือไอ้วูฟเนี่ยมันติดคุกมืดไปถึง6เดือนเลยเหรอยังไม่หายแค้นี่นเหรอนี่ยแล้วคืนนั้นปฏิบัติการแหกคุกก็เริ่มขึ้นนนนนนะคครร,รัันนััับบมออออิิกกกกกพีี่่้้งงงแ็ูทขุดดไไวปหลาต แต่บัตเนี่ยดันไม่ยอมออกมาครับมอริสเนี่ยก็เรียกเฮ้ hey, บัตทําไมไม่ออกมาล่ะบัตก็บอกกับมอริสว่าเจอกันที่ดาดฟ้าเดี๋ยวเขาจะตามไปทีหลังครับที่ไหนได้ครับบัตแม่งกลัวเฉยเลยครับพอถึงเวลาจะไปอ่ะขาสัน่นมือสัน่นทาอะไรไม่ถูกครับไม่กล้าลอดช่องออกไปครับซึ่งมอริสเนี่ยก็เลยเดินออกไปก่อนนะครับระหว่างทางเนี่ยเจอหนูของอัลคาโปนด้วยนะฮะ มอนิสเลยหยิบขึ้นมาเออนายก็ไปกับฉันสิแล้วพวกเขาก็เดินหลังกระแพงแล้วก็ปีนตามท่อขึ้นไปบนชั้นบนได้สําเร็จครับมอนิสก็หันกลับไปมองบัตแล้วก็เรียกหาบัตครับแต่บัตเนี่ยก็ไม่ยอมตอบรับครับ บัตไม่ยอมมาครับนอนร้องไห้น้ําตาไหลยอยู่บนเตียงครับเหมือนตัดสินใจจะไม่ไปแล้วครับตรงนี้ต้องบอกว่ามองได้2มุมนะครับไม่แน่เนี่ยบัตอาจจะอยู่ที่ห้องเพื่อแบบไม่ให้เป็นอะไรที่ผิดสังเกตก็ได้นะถ้าเหมือนแบบว่านอนหลับไปแล้วทั้งสองคนและแบบคุมโปงเนี่ยผู้คุมอาจจะคิดว่ามันแปลกๆก็ได้อ่ะมองได้ว่าชาลิบัตเนี่ยอาจจะปอดหรือไม่ก็ไม่อยากเป็นพี่ผิดสังเกตก็เลยสลัดตัวเองนอนอยู่ที่เตียงคนนึงทำให้มอริสเนี่ยต้องตัดสินใจไปกับพี่น้องแองกินโดยไม่มีบัตมีแค่3มคนครับผมซึ่งในระหว่างนั้น นอนหลับคุมโปงกันก็ไม่ได้เอะใจเลยนะฮะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ครับผู้คุมมันสงสัยจนเข้ามาส่องใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไงวะเนะี่ยเวอร์เกิลโอ้โหต้องตัดแว่นแล้วมั้งโอ้โหคิดว่าจะรู้นะครับว่าไม่ใช่มอริสที่นอนอยู่จะเป็นหัวปลอมโอ้ไม่รู้ใส่าง,ง้นเซอร์จริงๆ <laughs> มาที่แก้งแหกคุกกันต่อนะครับคาเดนก็ถูกดันตัวขึ้นไปก่อนครับลอดเหล็กที่ตัดไปนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปเปิดปล่องทางออกครับแต่แม่งคาเดนดันทําฝาปิดร่วงข้างนอกครับเปิดแรงจัดด้วยความที่เป็นสังกะสีเนี่ยเลยเสียงดังครับปงังผู้คุมที่เฝ้ายามบนป้อมเนี่ยก็สงสัยครับเลยสตารไฟสปอตไลท์ไปแถวบริเวณที่ฝาร่วงครับแต่ไม่เจออะไร ก็ปิดไฟครับเกือบไปเหมือนกันอีกแล้วคารินเนี่ยก็เลยคานออกไปจากป่องออกครับแล้วก็เคาะป่องทําสัญญาณให้อีก2คนเนี่ยตามมาจอนก็โยนเสื้อชูชีพไปให้คารินเก็บไปด้านนอกอย่างเป็นระบบเลยนะครับเนี่ยแล้วจอนเนี่ยก็ยื่นมือรับให้มอริสกระโดดจับมือก่อนที่จะดึงตัวขึ้นไปบนลูกกงเหล็กนะฮะแล้วก็ขึ้นไปยังด้านบนบนป่องได้สาเร็จครับแล้วจอนกับมอริสเนี่ยก็ออกจากป่องกันไปครบ3คนไปด้านนอกบนดาดฟ้าครับทั้ง3เนี่ยก็ค่อยๆคานหลบไฟแสงไฟสปอตไลท์ที่ส่องมาตามทาง ป้องกันนักโทษหนีอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งก้มต่ำบนหลังคาไปกระโดดข้ามฟากอีกฝั่งครับจนไปโดนพวกนกที่หลับอยู่ครับนกแม่งดันร้องครับทำให้ผู้คุมด้านบนเนี่ยเวรยามก็สงสัยอีกรอบครับส่องสปอตไลท์ไปยังบริเวณที่พระเอกเนี่ยหลบกันอยู่ครับโอ้โหเอาหลังพิงกำแพงไว้เกือบแล้วไม่ละไอ้นกเวรน,นะฮะแต่ก็ไม่เจออีกนะฮะผู้คุมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเชยแล้วมอริสก็ลุกแอบดูป่องครับหวังให้บัตเนี่ยตามมาอีกครั้งครับแต่บัตก็ไม่มาจริงๆเว้ยเฮ้ยซึ่ง ชาก,ก็ตักไปที่บัตครับว่าบัตมันทําอะไรอยู่ครับจูจๆพี่แกก็เพิ่งรวบรวมความกล้าได้สําเร็จครับเปิดรูที่ขุดออกแล้วถีบแล้วก็รีบคานตามพระเอกไปครับเชดมึงรู้สึกตัวช้าเห็นไหมเนี่ยก็เดินตามไปครับหวังจะตามไปแต่น่าสงสารครับบัต กระโดดไม่ถึงลูกกลงด้านบนที่จะต้องมีคนคอยรับตัวครับเขาพยายามกระโดดสุดตัวแล้วครับแต่ทันยังไงก็กระโดดไม่ถึงครับบัสเลยอดหนีไปกับทั้ง3ครับก็ยืนร้องไห้อยู่คนเดียวครับโอโ้โหเวรจริงทั้ง3มก็เลยเดินทางกันบนดาดฟ้าต่อครับก็วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางจนไปถึงริมตึกครับแล้วก็ค่อยๆไต่ท่อลงมาอย่างช้าค่อยๆโรยตัวกันมาจนครบแล้วทั้ง3เนี่ยก็ปีนรัว้วลวดหนามครับข้ามออกมาจากคุกกันได้แบบระทึกเกิน ก็ลุ้นมากอะ่ะกลัวว่าผู้คุมแม่งจะเห็นยิบหายนะฮะว่าแต่ลวดหนามสมัยนั้นเนี่ยนี่เป็นคุกที่ไม่สามารถมีใครใออกไปได้นะติดแค่นี้นะคุกในยุคนั้นอาจจะยังไม่มีรั้วไฟฟ้าก็ได้นะยามแม่งก็แบบหลาหลวมยิบหายบ่งบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นคุกที่มีความเข้ม มีความโหดขนาดไหนอ่ะแต่ก็มีช่วงเวลาที่ยามเนี่ยลาหลวมอยู่เหมือนกันนะสำหรับอันการทัศ์เนี่ยเขาจะสื่อให้เราดูแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วทั้ง3เนี่ยก็พากันวิ่งจนไปถึงริมทะเลครับชายฝั่งของอันการทัศ์ก็ช่วยกันเป่าลมเรือชูชีพเสื้อชูชีพใส่คนละอันนะครับดูเหมือนจะมีแค่2อันนะฮะจอนก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วทั้ง3าก็จับเรือแพแล้วก็ออกลอยน้ําไปช่วยกันตีขาเพื่อว่ายน้ําไปอีกฝั่งของเกาะหนีจากอันการทัศน์ ด้วยบรรยากาศอันมืดมิดเป็นค่ำคืนอันแสนระทึกขวัญนะครับซึ่งฉากก็ตัดมาเลยนะครับว่าเช้าวันต่อมาผู้คุมก็เช็คยอดนักโทษตามปกติครับนักโทษทุกคนก็ออกมายืนให้นับกันครับบัตเนี่ยก็ยืนนิ่งเงียบเลยนะฮะเก็บอาการเสียใจที่ไม่ได้ไปกับเพื่อนๆนะครับจนผู้คุมเนี่ยเดินมาสังเกตเห็นมอริสที่ไม่ยอมลุกออกจากเตียงครับก็ไปปลุกครับเฮ้มอริสตื่นได้แล้วมอริสมอริสก็เงียบครับฉันบอกให้ตื่นไง จนสั่งให้ผู้คุมเนี่ยสั่งเปิดห้อง109ครับก็เข้าไปในห้องครับก็ฉันบอกให้นายตื่นไงมอริสไปจับพระหุ่มออกจากตัวครับปรากฏว่าหัวหุ่นร่วงลงพื้นครับผู้คุมเนี่ยถึงกับตกใจเลยไอ้ยามอริสหนีไปแววรีบเป่านกหวีดปี๊ดปี๊นะฮะเสียงกิ่งดัง ฉุกเฉินร้องลั่นคุกเลยทีเดียวนะครับวุ่นวายเลยนะครับนักโทษแหกคุกอังกฤษเนี่ยถึงกับยิ้มในความสําเร็จของมอริสเลยนะฮะในห้องของตัวเองครับซึ่งต่อมาในเช้าวันนั้นนะครับตำรวจก็มากันเต็มรอบเกาะอันคาทัสเลยนะฮะทั้งหอทางอากาศตามหาหวังจะเจอนักโทษทั้ง3ทั้งเรือหาตัวกันกลางทะเลทั้งริมชายหาดเอาหมามาดมกันให้วุ่นเลยนะฮะพัสดีก็นั่งหอมาที่อันคาทัสเป็นการด่วนเลยนะครับก็มาถามกับจ่าที่มาทำคดีว่าได้อะไรบ้างจ่า จาก,ก็บอกว่าเจอรูปถ่ายและก็ที่บันทึกที่มาจากกระเป๋าเสื้อกันฝนของคารินเองกลินครับพัสดีก็เลยหยิบม,มาดูครับสันนิษฐานว่าไอ้สาคนเนี่ยมันคงจะจมน้ำตายกันแน่เลยเพราะของสําคัญขนาดเนี้ยมันก็ต้องเอาไปด้วยสิไม่น่าจะทิ้งเอาไว้จะทิ้งไว้ทําไมจากก็บอกว่าเขาอาจจะทิ้งไว้ให้คิดว่าจมน้ําตายก็ได้นะให้เราคิดแบบนี้ไงแล้วพัสดีก็เจอดอกเบนจมาศครับที่หล่นไว้ก็ไปเก็บขึ้นมาดูครับแล้วก็ถามรองพัสดีว่าที่เกาะเนี้ยมีดอกเบนจมาศขึ้นที่นี่ด้วยงั้นหรอ รองพัสดีก็บอกว่าไม่รู้ครับพัสดีก็บอกว่าฉันว่ามันแปลกๆแ,แล้วเนี่ยก่อนที่รองพัสดีจะพูดว่าช่างเป็นข่ําคืนที่เหมาะเจาะก,กับพวกเขามากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหมอกไม่หนามากกะระแสน้ําก็ไม่เย็นมากถ้าพวกเขาออกไปในเวลาตอนปิดไฟพวกเขามีเวลาถึง9้าชั่วโมงครึ่งที่จะหนีออกไปจากที่นี่เลยนะผมอยากรู้จริงๆว่าพวกเขาทําสําเร็จไหมพัสดีก็เลยตอบส่วนไปว่าพวกมันจมน้าตายแล้วละ่ะไม่รอดหรอกก่อนที่รองพัสดีอ๋อครับครับ พัสดีตอบแบบเหมือนไม่อยากเสียหน้าครับว่ามีคนหนีไปได้อะไรแบบนี้แล้วก็กรำขยี้ดอกเบญจมาศด้วยความแค้นครับแล้วหนังก็ตัดจบไปครับโอ้โหแต่ก็มีคำทิ้งท้ายนะครับบอกว่าหลังจากนั้นน่ะเหตุการณ์หนีไปของทั้ง3าเนี่ยตำรวจเนี่ยก็มั่นใจครับว่าจะพบศพของทั้ง3แน่นอนเพราะสรุปว่าทั้ง3ไม่น่าจะสามารถว่ายน้ำหนีกระแสอันโหดร้ายของร,บรอบๆเกาะไปขึ้นของอีกฝั่งได้ครับแต่ ตำรวจค้นหาเป็นการใหญ่ก็ไม่พบศพทั้ง3แต่อย่างใดครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับว่าทั้ง3เนี่ยหนีออกไปจากเกาะได้สําเร็จหรือไม่หรือตายกันอยู่กลางทะเลครับแม่เป็นปริศนาที่แบบหน้าค้นหาคําตอบมากๆเลยนะฮะซึ่งในหนังเนี่ยก็ไม่เล่าเกินเลยไปกว่าเรื่องจริงครับทิ้งไว้ให้คนดูคิดว่าทั้ง3ไปรอดหรือไม่ถ้าอยากรู้ข่าวก็ไปเซิร์ช Google นะครับ ซึ่งมีข่าวลือมากมายเลยครับหลังจากนั้นน่ะทั้ง3เนี่ยส่งจดหมายกลับมาหาทางการว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นที่นี่หรือแม้แต่ญาติญาติของนักโทษเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ตายจริงอะไรแบบนี้มีส่งการ์ดไวพรมาหลังจากนั้นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้ข่าวเยอะไม่หมดครับจริงๆไม่จริงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ที่จริงคือหลังจากนั้นไม่ถึง1ปีอันคาทาัสโดนสั่งปิดครับในเวลาต่อมาเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปซะอย่างนั้นนะครับใครเคยไปเที่ยวมาแล้วก็บอกหน่อยครับว่ามันบรรจะกาดเป็นยังไงนะฮะทุกวันนี้ร่องรอยการขุดของนักโทษทั้ง3แล้วก็หัวหุ่นปลอมเนี่ยก็ยังอยู่ที่อันคาทาสครับอยากไปเที่ยวก็ไปดูกันได้นะฮะประเด็นคือพวกแม่งรอดไหมนี่แหละเพื่อนๆแหละคิดว่ายังไงส่วนตัวผมคิดว่ารอดนะเพราะว่าไม่เจอศพนี่แหละถ้าจมน้ําตายแม่งจะต้องขึ้นอื่นแล้วก็ต้องเจอสักคนน่ะ นี่ไม่เจอสักคนเลยอ่ะแต่สาใจอย่างหนึ่งนะมอริสเนี่ยวางดอกเบนจมาศไว้ตบหน้าพัสดีชิบขายนะฮะว่าคุกที่มึงแม่งมั่นใจนักมั่นใจหนาว่าไม่มีคนแหกไปได้เนี่ยโดนแหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเฮ้ยตบมือหน่อยจะแฝงนัยยะเหมือนตาด็อกไว้หรือเปล่านะครับสัญลักษณ์ที่แบบสื่อถึงจิตวิญ,ญญาณหัวใจทิ้งไว้ที่เกาะแห่งนี้อะไรแบบนีนะ้และนี่ก็คือสปอยหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าคลิปเนี้ยยาวมากที่สุดตั้งแต่เคยสปอยมา เพราะอยากเล่าละเอียดแล้วก็มีประเด็นที่แบบเมาส์อม,อย,มอยพูดคุยกันยุบยิบยิบยับไม่น่าจะมีคนฟังจบใครฟังจบนี่สุดยอดจริงๆนะคุณคงเป็นคนที่ชอบผมมากๆแล้วล่ะครับขอบคุณมากๆเลยนะับยิ่งทํายิ่งเยอะยิ่งทํายิ่งยาวครับโอเคก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะที่โดเด่นมาเป็นกําลังใจครับคุณธนพลวอสูงเนิน5.89บาทคุณพงษพักหอมชื่นจิต บาทคุณจักรพงษ์น่วมพักดี5บาทคุณปิยะคำชัย5บาทคุณอนันทวุฒิทางงาม20บาทคุณดนายพงคุ้มวง51.7สบบาทคุณประชันคำพีชนะชัย50บาทอีกคนครับคุณนครกศวนสิริ25สิบาบาทและก็คุณประพังกรอัจโชติ5บาทครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเยอะกันหลายคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอสปอยกันหนังเรื่องหน้านะครับเจอกัน